ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยหรือและหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเส้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาแล้วเด้อสิบอกให้มาแล้วจ้ามาทำอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันอยู่ที่ว่าใครจะให้ทำอะไรต่างหากล่ะมาทำอะไรมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะให้ลุงทำอะไรต่างหากล่ะใครจะให้ทำอะไรน่าคิดน่าคิดเล่นๆเหมือนกันนะคนนี้มาทำอะไรมีอยู่ที่ใครต่างหากว่าจะให้ลุงทำอะไรหรือไม่ให้ทำอะไรก็มาบอกเล่า90ผ่านจอพี่ก็โอ้ยระหว่างท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอถามว่ามันดีอะไรหรือในจอนอกจอเนี่ยเอามันก็มีดีทั้งคู่นั่นแหละในจอมันก็มีดีหน้าจอมันก็ดีเหมือนกันนะมันดียังไงมันดีแบบไหนดีๆลองงัดมาดูสิใครมีอะไรดีลองงัดลองแงะดูสิเจอไหมสิ่งดีของดีที่บอกว่ามีดีมีดีงัดแงะเลยสิมันอยู่จุดไหนเนี่ยมันอยู่ทุกจุดก็แล้วกันของดีมันอยู่ทุกจุดใช่ไหมของดีอยู่ทุกจุดของดีอยู่ทุกที่ของดีมีเยอะแยะไม่มีประมาณแล้วไงต่อก็หาให้เจอเห็นไหมครับหาให้เจอแล้วเจอแล้วจะทำไงทีนี้เจอต้องให้รู้ว่ามันอยู่จุดไหนเงี้ยโอ้ยร่ายยาวแล้วยุ่งแล้วพี่เอ้ยนะครับเอานะไหนๆก็ไหนๆบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเด้อพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่และเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายตั้งเป้าไว้พี่มันเป็นพันธุ์ใหม่ไม่ได้ขอเป็นพันธุ์สุดท้ายนะรอบนี้รอบสุดท้ายของการเกิดก็แล้วกันอย่าเกิดอีกเลยนะครับนะนะอย่าเกิดอีกเลยนะครับใครก็เกิดอีกผมก็เจอนะไอ้คนทำให้เกิดมันไม่เจอหรอกครับเจอสิแต่เราฟังให้ดีตรงนี้สำคัญเพราะมิติเนี่ยมันเป็นมิติที่ถ้าไม่ทะลุทะลวงแล้วจะไม่มีจุดจบนะครับใครก็ตามที่หวังเป็นชาติสุดท้ายของการเกิดต้องนับหนึ่งเลยนะหนึ่งต้องไม่ให้ใครมาเกิดกับเรานี่เอาใครก็ตามที่กำลังขบคิดพิจารณาเออกำลังจะหาวิธีทำให้มนุษย์เกิดอยู่จะโดยวิธีใดๆก็สุดแท้แต่เถอะตรงนี้หยุดคิดได้แล้วนะการเกิดเป็นทุกข์นะโยมบุคคลที่กำลังจะทำให้เกิดเนี่ยผมว่ามันไม่ทุกข์นะแต่เมื่อเวลาเกิดแล้วผู้ทำให้เกิดก็เป็นทุกข์ผู้เกิดมาแล้วทุกข์แน่ๆก็แปลว่า
พูดทำให้เกิดก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่ตัวเองเกิดมาเป็นเราแล้วยังไม่พอยังเอาทุกข์ที่สองมาใส่ทีหนึ่งก็คือสองทุกข์สิครับเนี่ยสำหรับผู้ทำให้เกิดนะส่วนคนที่กำลังจะทำให้เกิดเนี่ยไม่รู้หรอกครับตรงนั้นยังไงก็ไม่รู้รับรองเลยไม่รู้เพราะมันเพลินไปกับสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นนะมันเหมือนเป็นตัวหลอกมันเป็นเหมือนเป็นตัวล่อมันเหมือนเป็นตัวนะธรรมชาติมันหลอกมันล่อมันดูดมันดึงให้มีการเกิดในรุ่นต่อไปเพราะฉะนั้นตอนที่กำลังจะทำให้เกิดมันจึงไม่รู้ว่าทุกข์เป็นเช่นไรนะครับพอเวลาแอ้มาทำนั่นแหละครับก็จะรู้แล้วครับยังมีสุขอยู่นะยังคิดว่าสุขอยู่นะโตขึ้นมาหน่อยผลผลิตโตขึ้นมาหน่อยเอาทีนี้เริ่มโกนแล้วทีนี้ไปเป็นแล้วนี่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้แล้วนี่เราวิ่งเล่นหัวหกก้นขวิดแล้วนี่ตะโกนไล่ตามกันจะไม่ทันแล้วทีนี้อ้าวนั่นแหละเริ่มแล้วนี่ขนาดเกิดมาแล้ว32ประการครบ32ประการแล้วก็ยังมีความแข็งแรงแต่ถ้าหากว่าเกิดมาแล้วง่อยหงิกอีกทีนี้โอ๊ยนอนอยู่3ปีแล้วไม่เคยลุกเลย7ปีแล้วไม่สามารถสื่อสารได้เลยพูดจาก็ไม่ได้สื่อสารไม่ได้อ้าวดูแลกันต่อนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวาดหวังวาดได้เลยนะครับวาดไว้ล่วงหน้าจะเป็นไปได้ไหมเมื่อเกิดมาแล้วเนืองครบ32ประการเหมือนชาวโลกเขาไหมหรือว่าเกิดมาแล้วก็หงิกตั้งแต่แรกออทิสติกเล่นงานแถมไม่ครบ32ประการต่างหากยังไม่พอยังติดโรคนู่นโรคนี่มาอีกตั้งแต่แรกเกิดแล้วโอ้ยตายตายกลืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกสุดที่จะเวทนาตอนเนี้ยนั่นคืออนาคตนะสำหรับผู้ที่กำลังจะทำให้เกิดโปรดตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่ามันมีอยู่สองสามช่องทางที่ว่านี้ครับยังไม่พอมันจะมีผู้คนคิดอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าถอยหลังไปสัก50ปีบุคคลที่กำลังจะทำให้เกิดเราเรียกว่าพ่อแม่ก็แล้วกันรุ่นพ่อรุ่นแม่ พอเวลาเกิดรุ่นมาแล้วก็เลี้ยงดูผู้เสือให้เติบใหญ่เติบโตตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อเวลาฉันเท่าชราแก่ชรามาสามสิบปีล่วงไปอายุตัวเองก็ขึ้นไป60 70 80แล้วคาดไว้ว่าหวังไว้ว่าจะให้ลูกที่เกิดนะเมื่อ50ปีที่ผ่านมานั้นให้เขามาดูแลทุกสุขทีนึงคือคาดหวัง เมื่อ50 60ปีที่ผ่านมามันได้จริงๆนะ แต่ถ้าหากสำหรับวันนี้ทีนี้ถ้าคาดหวังอย่างที่ว่านั้นถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมออกหัวหรือออกก้อยวะนี่บางคนก็ตั้งเป้าไว้เลยโอ้ปัจจุบันนี้ทำอะไรเยอะแยะเหนื่อยเก็บหอมรอมริบไปมีเยอะสมบัติพระสถานค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยไงผลิตมนุษย์ต่อที่จะมาดูแลต่อสืบสานกันต่อไปนะเอาไปต่อได้ไหมมันก็พอได้นะคิดล่วงหน้ามันได้เท่านั้นนะครับแต่เวลาไปเจอภาคปฏิบัติเท่านั้นนะครับมันจะเป็นไปดังที่คิดหรือเปล่านะเกิดมาเพื่อที่จะมาสานต่อในเรื่องของความร่ำรวยหรือจะเกิดมาผลาญสิ่งที่ตัวเองหามาได้ไอ้ตรงนั้นต่างหากก็ลองใคร่ครวญก็ดีเหมือนกันนะอย่าคิดที่แต่จะออกหัวอย่างเดียวเกิดมันออกก้อยมาด้วยล่ะแย่ไหมล่ะพี่พอถึงวันหนึ่งโอ้คิดผิดตั้งนานถอยหลังไปเอาคืนก็ไม่ได้
ลบล้างของเก่าไม่ได้เพราะมันเป็นอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้มีผู้คนเจอกันเยอะมากนะครับมาถึงวินาทีนี้ทำยังไงล่ะก็ต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดคำว่าพรุ่งนี้แปลว่าอนาคตนะเรากำลังพูดอยู่ในวินาทีนี้นะวินาทีนี้คือวินาทีของคำว่าปัจจุบันใช่ไหมล่ะใช่นะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอวินาทีนี้วินาทีถัดไปชั่วโมงต่อไปวันต่อไปนั่นเป็นอนาคตพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับมาถึงตรงนี้มีผู้คนย้อนไปเอ้ยถอยหลังไปเรื่อยชีวิตจริงนะฉันก็ทำดีมาเยอะแล้วมากมายกายกอง5ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาทำดีกับคนนั้นด้วยเรื่องนั้นทำดีกับคนนี้ด้วยเรื่องนี้มันมี100เรื่องทำดีกับคน100คนแต่สุดท้ายมาถึงวันนี้อ้าวแทนที่จะได้รับผลดีกลายเป็นผลร้ายเฉลยใช่ไหมครับส่วนศาสนาบอกว่าทำดีได้ดีแต่ตัวเองทำมาตั้งแต่ผ่านๆมาว่าดีเพราะว่าเป็นผู้ให้มาตลอดอยู่ๆก็ถูกหักหลังบังมาเลยก็เลยกลับเป็นว่าเอ้ยทำดีแทนที่มันจะได้ดีผลลัพธ์ออกมาก็กลับไม่ดีสุดเลยก็เลยมาคิดใหม่ทำดีแล้วไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีมีถมไปเลยกลับทำชั่วแม่งเลยมนุษย์พันนี้ก็มีนะถ้าทำชั่วมันก็ยิ่งเจอร้ายต่อไปทีนึงนะเช่นทำชั่ววันนี้พรุ่งนี้เจอไม่ดีต่ออีกทีนึงมันก็ผูกพันไม่ดีถึงแม้ว่าที่ผ่านๆมาตัวเองบอกว่าทำดีผลลัพธ์มันไม่ดีก็เลยกลับความคิดเอ้ยทำดีมาตลอดไม่ดีทำชั่วแม่งเลยดีกว่ายิ่งหนักทีนี้ครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับว่าสิ่งที่ทำดีมาทั้งหมดมาเริ่มต้นนะคิดใหม่ดีกว่าไหมคิดแบบนี้ลองดูนะเผื่อว่ามันตรงประเด็นในขั้วของหัวใจของท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพใช้คำนี้ดูสิมาถึงวันนี้นะนาทีนี้นะอะไรก็ตามที่มันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดร้องแอมาจนกระทั่งถึงวันจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ข้างหน้าแปลว่าหยุดหายใจเอาไปฝังไว้เผาคิดให้ถึงตรงนั้นเลยถึงวันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายก็แล้วกันนะอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราสิ่งนั้นคำว่าสิ่งนั้นมันมองยังไม่เห็นมันเป็นอนาคตเพราะว่าเริ่มต้นแต่ตอนเกิดนะอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายมันต้องเป็นของเราแน่ๆแง่ๆนะเอาล่ะต่อมาเมื่อเราเกิดแล้วก็ดำเนินชีวิตมาเรื่อยมันก็เจอทั้งดีเจอทั้งไม่ดีเจอทั้งของเขาของเราเจอทั้งมีคนมาเบียดเบียนสารพัดที่เป็นธรรมมาถึงวันนี้เกิดการต่อแตะต่อยจึงมาจนงอกตรงนี้บอกว่าอ่ะงั้นสรุปตรงนี้ก็แล้วกันสรุปตรงนี้ก็แล้วกันครับสรุปตรงนี้ก็แล้วกันว่าประโยชน์ที่สองนะฮะอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนตั้งแต่วันที่ร้องแอมาถึงนาทีนี้มันเคยเป็นของเรามาก่อนนั่นนะเจอแต่ไม่ดีมาเรื่อยแหละไอ้ที่มันดีที่สุดก็คือยังมีลมหายใจอยู่ก็แล้วกันจนกระทั่งถึงวินาทีนี้ร่างกายก็ยังไม่เพียงพร้อมที่มันดีอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีมาเรื่อยจนกระทั่งเกิดคำว่าตอแต้ตดถอยมาเจอลุงออกบอกว่าถ้าเราเป็นคนดีจริงคนดีเป็นคนยังไงจ๊ะเนี่ยที่มันผ่านมาดีจริงทำดีหนีชั่วทำดีละชั่ว
แปลว่ารู้ดีรู้ชั่วแยกดีแยกชั่วได้เนี่ยถ้าเชื่อมั่นว่าตัวเองมาดีมาตลอดขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่อ้อแอมาถึงนาทีนี้ที่มันไปจากเราที่มันหนีไปจากเราอะไรก็ได้ตีแตกตะตกโป๊ะสิ่งไม่ดีมันไปซะแล้วไปไกลหนีไปไกลอย่าไปอะไรอาวรณ์มันอย่าไปโศกเศร้าอาดูลเสียดายมันเพราะมันผ่านมามันแก้ไม่ได้ย้ำถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนดีทำดีแล้วชั่วมาตลอดสิ่งที่มันออกจากไปเราออกจากเราไปณวันนั้นคือมันไม่ดีแน่ๆแล้วของดีก็จะเข้ามาแทนที่อุปมาว่ามีแก้วน้ำหนึ่งใบมีน้ำเต็มแก้วถ้าของเก่าไม่ออกแปลว่าถ้าน้ำไม่ออกของใหม่ก็จะเข้ามาเติมเต็มไม่ได้นั่นเองครับลองใช้หลักคิดนี้ลองดูครับสำหรับท่านที่มีปัญหาปัญหาความไม่พึงพอใจจากการเรียนหนังสือก็ว่าได้นะจากครูบาอาจารย์ก็ว่าได้จากเพื่อนฝูงก็ว่าได้นะที่เขาเรียกกันว่าอะไรอะไรบัลลี่บัลลี่บุลลี่บุลลี่อยู่ตรงไหนก็มีแต่คนอื่นเขาคิดไม่ดีกับเราทำอะไรไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราเห็นเราเป็นอะไรนะเป็นขยะมูลฝอยไปอยู่ตรงไหนรอบข้างกูเหมือนกับว่าเขาทิ่มแทงเราอย่างเงี้ยจุดนี้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจครับพี่พลิกขั้วโลกกันใหม่เนี่ยฮะมนุษย์พันธุ์ใหม่จะเกิดขึ้นตรงนี้ขอให้สรุปว่าสิ่งนั้นเมื่อร่างกายเรายังมีครบ32ประการอยู่นะครับใช่ไหมมีเรี่ยวแรงแข็งขันอยู่มันอยู่ที่การคิดเองครับมันอยู่ที่หลักคิดมันแล้วมาแล้วแล้วไปทำอะไรเอาไว้ไม่อยากจะเข้าหน้าคนนู้นคนนี้เพราะเกรงว่าจะถูกเพื่อนฝูงพูดจาประชดประชันหรือไม่เข้าร่วมแล้วจะทำอะไรเขาก็ไม่เข้าร่วมนอกจากไม่เข้าร่วมแล้วก็ยังพูดจาถากถางบ้างอันนี้ทิ้งไปไกลไม่ต้องไปวิตกอกกับเพื่อนกับมันนะครับเนี่ยมนุษย์พันธุ์ใหม่ต้องคิดได้เช่นนี้นะครับมันถึงจะไปต่อได้แต่ถ้าคิดไม่ได้แล้วก็โอ้ยยอมนะพี่เอ้ยอย่างเงี้ยตะแลนตะแลนตะแลนไหวไหมพี่แค่นี้เองอยู่ที่หลักการคิดใช่เดิมทีเดียวมันคิดเอาเองไม่ได้นะแต่พอเรามาเจอลุงหัวเข้าไปตรงนี้หรือเจอใครก็ได้ในโลกนี้นะชวนคุยหน่อยมันพลิกความคิดเราได้เห็นไหมครับสำคัญว่าเราจะสนใจใฝ่ฟังคนที่เขาพูดหรือเปล่าเนี่ยถ้าคนไม่สนใจใฝ่ฟังใฝ่รู้มันก็อยู่งั้นแล้วครับ ใช่ไหมฮะก็ทับถมตัวเองไปเรื่อยสิเนี่ยนะอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อใครจะคิดไม่ดีอะไรกับเราอย่าไปวิตกอกกับเพื่อนแต่เราต่างหากอย่าคิดไม่ดีอะไรกับใครนี่แหละครับคือสิ่งที่มนุษย์พันธุ์ใหม่ต้องคิดได้เช่นนี้นะครับจึงจะไปต่อได้จะเรื่องอะไรกับใครก็ได้อ้าวหนุ่มสาวเริ่มรักกันสองปีที่ผ่านมาโอ้มันวันนั้นดีจังเลยวันหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วเมื่อวันซืนนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรเป็นตัวหลอกล่อดึงก็คือหน้าจอนั่นนะครับมือถือมือถอยนะครับเปิดมาปุ๊บนั่นก็หลอกล่ออะไรก็หลอกล่อสารพัดทุกวันเนี่ยครับวันแล้วก็กิ้งกังอ้าวนัดพบผ่านลงผ่านไลน์ผ่านอะไรต่างๆสารพัดบ้างหูหีกูกี้บ้างเสียงสูงเสียงต่ำไปบ้างหลงคารมต่อลองดูซิไปใหญ่เลยนั่นนะก็แล้วแต่นะพี่นะเรื่องนั้นนะลุงไม่เกี่ยวนะลุงเนี่ยเจ็บมากหายไปแล้วนะมีอะไรก็บอกเล่า90กับลูกๆหลานๆกับใครตามก็ตามที่เกิดไล่หลังตามมาเนี่ยถ้าหากว่าเจ
จับประเด็นได้ก็บอกต่อๆกันไม่น้อยท่านมีลูกมีหลานอยากให้เขานั่งนิ่งแล้วก็คิดไม่ตกบอกตัวเองไม่ได้เสร็จแล้วก็บอกว่าเครียดเครียดเครียดพอเลือดเครียดปุ๊บระบบร่างกายเราทีนี้นะ DNA ของเลือดเปลี่ยนเลยทีนี้ไฟฟ้าร่างกายของร่างกายในเลือดไฟฟ้าในเลือดไฟฟ้าในเซลล์ของแต่ละเซลล์ไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราทำงานไม่เป็นระบบเลยไม่มีระเบียบเลยก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยซดแทนที่จะร่าเริงแจ่มใสกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนชาวโลกเขาเป็นไอ้ที่ไหงเหงาเศร้าซ้อยไปไหนหน้าตาก็ไม่มีน้ำมีนวลเลยโอ้ยไปลงนะฮะสุดท้ายแล้วก็เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงหน่อยสารวันเอ้ยว้าวเหนื่อยพี่เหนื่อยนะเหนื่อยไหมเนี่ยไปต่อ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับนี่แหละมนุษย์พันธุ์ใหม่ต้องคิดให้ได้สรุปสิ่งที่ผ่านมาให้ได้และจะไปต่อจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้นะครับส่วนมนุษย์พันธุ์ปัจจุบันเนี่ยที่จะเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายเนี่ยไปไงต่อทำไงจะเป็นพันธุ์สุดท้ายได้พันธุ์สุดท้ายนี่มันก็ต้องบอกว่าต้องมารู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นตัวเราคือใครเป็นลูกใครหลานใครที่ผ่านมาเป็นพ่อใครแม่ใครเป็นปู่ย่าตาทวดของใครเป็นอาโกอาเฮียอาซออาซิมนะเป็นอาม่าอากงอาม่าอะไรก็ว่ากันไปนะทบทวนทีเดียวทบทวนตัวเรานะอ้าวปกติก็มักจะมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บพอประมาณนั่นแหละนะเพราะว่าอายุขนาดนี้ใช่ไหมล่ะมันน่าจะมีเวลาในการทบทวนแล้วนะครับบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละฮะแต่ว่าได้ป่วยนะต้องยิ่งทบทวนเลยครับมันจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเราหนอนึกถอยหลังไปทำนู่นนี่มาสนุกกับเพื่อนฟุ้งนู่นนี่นั่นเออดีไว้มันมีคนที่จะมีโสภาพไม่ดีนะหนึ่งจะอิจฉาเพื่อนฝูงเขาเห็นเพื่อนฝูงเขาดีแล้วตัวเองโอ้ยต่ำต้อยจังเลยคิดมาต่ำต้อยแล้วก็เลยไม่อยากจะออกสังคมไม่อยากจะพูดจาอะไรกับใครมันก็เลยหมักหมมทีเนี้ยความคิดก็เลยวนเหมือนเสือติดจั่นสุดท้ายก็คืออยู่ที่คิดเหมือนกันนั่นแหละหนุ่มสาวเมื่อกี้นี่ก็ไม่มีหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งคิดไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้นะครับคนเฒ่าชราแก่ชราเหมือนกันเมื่อคิดวนแล้วสรุปสิ่งที่คิดไม่ได้มันก็วนนะครับสุดท้ายโรคภัยก็เจ็บแล้วก็ยิ่งเบียดหนักทีหนึ่งในที่สุดแล้วก็แอ่งแมงนอนมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนมากมายกายของดีไม่ดีถูกคนอื่นเขาจับโรคยัดเข้าไปทีหนึ่งโอ้ยหนักคอไปหนึ่งโอ้ยตายไปกันใหญ่แล้วแบกโรคที่เขาจับยัดเอามาให้ยิ่งทำให้ตัวรุ่นวัยรุ่นตอนปลายแทนที่จะเป็นชาติสุดท้ายเป็นรอบสุดท้ายการเกิดครุ่นคิดไม่ออกไม่มีทางออกความคิดไม่มีทางออกมันตันไม่พอมันวนด้วยครับมันวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นอยู่ในมังกรมันไม่สามารถออกจากถ้าเป็นกะละมังกับน้ำนะมันก็เป็นกวนน้ำอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันไม่ออกนะไม่สามารถออกข้ามกะละมังไปได้นะเขาบอกมันความคิดไม่มีทางออกอันนี้ก็ชนขอบกะละมังล่างชนก้นกะละมังมันก็เลยวนเป็นลูปอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายก็หายใจไม่ทันเจ็บปวดรวดร้าวตลอดชีวิตนี่ก็คือสิ่งเหล่านี้นะฮะพยายามสรุปให้มันได้ครับพิปานาญาติโกโหติกาถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายนะก็ที่เขาบอกว่าปล่อยวางนะปล่อยอะไรปล่อยจากความคิดเหล่านี้แหละ
อย่าไปคิดซ้ำคิดซากนักกับสิ่งเหล่านั้นมันผ่านมาตั้งนานแล้วจ้าใช่ไหมอย่าไปยึดติดเพราะความคิดแต่ความคิดมันยึดติดเสียดายของเสียดายลูกคนนั้นเสียดายหลานคนนี้ตายไปแล้วต้องนั่งเสียดายอยู่โอ้ตายไปแล้วไปนั่งเสียดายทำไมใช่ไหมใช่ป่ะนี่ประโยชน์อะไรจะทำอะไรตามก็ทำไปทำบุญทำทานก็ทำไปถ้าอยากจะทำไม่ทำก็แถวๆนี้ก็มีรองรับเหมือนกันนะทุกวันว่าไปนู่นเห็นไหมฮะก็คิดอย่างนี้สิครับเออมันจะมีอะไรความคิดมันความคิดมันไร้ขอบเขตนะให้รู้ว่าแต่ถ้าหากว่าคิดไม่เป็นมันก็ชนขอบที่ว่ามันคิดเนี่ยชนขอบกะละมังคิดถ้ามันออกไปแล้วโอ้โหมันไร้ขอบเขตโอ้โหทะลุทะลวงเลยทะลุความคิดมันไปใหญ่นะนั้นความคิดมันออกนอกกรอบบ้างคิดมันแบบเปิดเผยเลยอิสรภาพของความคิดไปเลยอย่าไปติดยึดในสิ่งที่คิดว่าอิสรภาพของความคิดอย่าไปหยุดอยู่ที่ติดยึดหรือว่าหยุดอยู่ที่ความคิดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็คือว่าเลยผ่านเลยนะครับเหมือนกับขับรถผ่านวิ่งผ่านต้นไม้เห็นผ่านก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนสุดท้ายปลายทางที่สุดนู่นจุดสุดท้ายคือจุดที่สุดตรงนั้นก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะแล้วจ้าเห็นไหมคิดอย่างนี้มีโอกาสเป็นชาติสุดท้ายได้นะคุณยายคุณปู่อาม่าอากงหรือใครก็ได้ที่รู้ตัวเองว่าคงจะอยู่อีกได้ไม่นานประมาณนี้ครับนา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 ใครก็ตามที่กำลังเจออะไรต่างๆพรุงพรังทั้งจมูกทั้งปากนอนอยู่นู่นห้องพะแงบอยู่ ICU เอาเครื่องช่วยหายใจเข้ามาช่วยยังไงมันก็ไม่อยู่หรอกครับอย่าไปนอนมันเปลืองนอนที่บ้านเราดีกว่าสร้างมาด้วยกับมือบ้านขอตายขอนอนตายตาหลับหน่อยไม่ได้เลยที่ผมพูดผมนึกถึงอาผมเลยสร้างไว้เยอะดูแลอย่างดีลูกหลานดูแลอยู่อย่างดีบทจะตายไม่แน่นอนตายเลยโอ้ยโง่หรือฉลาดไม่รู้อย่างว่าเขาเป็นหมอหมอตายเพราะหมอเป็นหมอตายเพราะหมอหมอยาตายเพราะยาสุดท้ายก็ไปนอนตายที่โรงพยาบาลเพราะหมอเพราะยาชนครับลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวไม่อยากจะให้ใครไปอยู่ในสภาพเช่นที่ว่านั้นนะครับโอเคไหมจบไหมหลับตาเล่าให้ฟังวันนี้เพลินๆอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกใครถามถ่ายไปมาก็เชิญนะฮะ